อยากให้อ่านค่ะเพื่อนส่งมาให้วันนี้พระอาจารย์อริยวังโสท่านมาเทศที่ศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษท่านกล่าวถึงเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าว่าการที่พวกเขาเข้าไปติดในถ้ำไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นเรื่องของกรรมจำเพาะมาเกิดขึ้นกับพวกเขาขณะเด็กๆติดอยู่ในถ้ำโค้ชและเด็กๆทำสมาธิส่งกระแสจิตติดต่อกันได้กับพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพระอาจารย์อริยวังโสท่านไม่เปิดเผยนามพระอาจารย์ท่านนั้นเข้าสมาธิและเห็นว่าทีมหมูป่าติดอยู่บนเนินนมสาวพระรูปดังกล่าวท่านได้เขียนลงในกระดาษมอบให้ผู้ค้นหาระดับบนตั้งแต่เริ่มแรกที่ติดตามหาเด็กๆระหว่างค้นหาเด็กตั้งแต่แรกเริ่มก็มีการทำพิธีมีพระไปนั่งสมาธิในถ้ำท่านอาจารย์อริยวังโสท่านก็ทำสมาธิด้วยท่านเล่าว่าในถ้ำมีภพซ้อนกันหลายภพหลายมิติเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่อยู่ต่างภพหน่วยซีลทีมค้นหาจะรับสินก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วยอนุภาพแห่งบุญของโค้ชและเด็กๆที่ทำสมาธิส่งดวงจิตออกมาและอนุภาพแห่งดวงจิตของคนทั้งโลกที่ภาวนาให้ทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำปลอดภัยส่งผลให้มีปาฏิหาริย์ขณะที่นักประดาน้ำชาวอังกฤษดึงเชือกจนสุดแล้วโผล่พ้นน้ำออกมาพบเด็กๆและโค้ชพอดีท่านว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เกิดจากพลังจิตและเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลขณะทำสมาธิในถ้ำท่านเล่าว่าท่านสัมผัสถึงการมรณะตลอดเวลาซึ่งจะต้องมีคนเสียชีวิตในที่สุดคุณแซมจ่าเอกสมานกุนันก็เสียชีวิตท่านว่าจะเรียกว่าเด็กเป็นฮีโร่ไม่ได้และต้องสอนให้เด็กๆมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเขาให้รอดปลอดภัยออกมาท่านว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กดีโค้ชก็เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมจึงรอดปลอดภัยมาได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญมีคนเกื้อหนุนทั้งโลกและนี่ก็คือบทความคร่าวๆตามที่ท่านพระอาจารย์อริยวังโสแห่งวัดป่าพุทธพจน์จังหวัดลำพูนท่านเทศที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษในวันนี้ค่ะอัศจรรย์ลมหายใจคือสิ่งที่นำพาให้ถึงนิพพานไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดกลับมีพลังอย่างมากที่สุดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์ใจไม่ใช่ของวิเศษในตำนานไม่ใช่อะไรที่ต้องเดินทางไปแสนไกลเพื่อจะไปได้มาแล้วนำกลับมันไปสู่จุดหมายอันสูงสุดนิพพานที่ว่ายากและแสนไกลนั้นมีเครื่องมือหนึ่งที่นำพาไปได้นั่นก็คือลมหายใจหรืออานาปานสติการเจริญภาวนาด้วยการกำหนดรู้ด้วยลมหายใจของเราเองอันเป็นทางภาวนาที่ปลอดภัยและทำให้จิตไม่วอกแวกรุ่มร้อนหรือเกิดความเข้าใจผิดได้พระพุทธองค์ตรัสถึงพลังของอานาปานสติทรงปรารภเหตุที่ภิกษุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความอึดอัดระอาเกลียดกายของตนเพราะการปฏิบัติอสุภภาวนาแล้วมีความเข้าใจผิดที่เบื่อหน่ายร่างกายของตนเองที่เป็นของเน่าเหม็นต่างพากันเอาอาวุธมาฆ่ากันหรือฆ่าตัวตายจึงได้ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิแก่ภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุให้ถึงซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานทำอย่างหนึ่งคืออะไรคืออานาปานสติภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง
พื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำให้ฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าที่เป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะดังนี้แลพุทธวจนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาฏิหาริย์แห่งการภาวนาอย่างถูกต้องตามพุทธวิธีย่อมทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตได้เมตตาพาตกเหวการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปรามาสธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหลวงปู่ได้ยกอุทาหรณ์สอนต่อว่าเหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีกรุณามาช่วยดึงอีกก็ตกลงเหวอีกคนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่สุดท้ายเป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็มิได้ทำประการใดๆทั้งที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตามเพราะอุเบกขาธรรมนี้แลหลวงปู่ดูพรหมปัญโย